สวัสดี SK Channel นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอท่านผู้ชมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับโฮเทียนนะฮะซึ่ง4เดือนที่แล้วนะครับผมทำการเปลี่ยนนะครับยี่ห้อนะครับตัวนี้นะฮะกล่องสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะก็ใช้ไปแล้ว4เดือนก็จะมีอาการกระตุกนิดๆน้อยๆนะครับก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนใหม่ฮะก็เลยสั่งมานะครับร้านนะครับจากซื้อออนไลน์นะฮะที่เขาระบุว่าเป็นห้างแทนอาเบิร์กห้างนะฮะกล่องแท้นะครับกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับก็จะมีรหัสนะครับซึ่งกล่องสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมก็ใช้ไปแล้ว4เดือนนะครับก็วันนี้ก็จะถอดออกมานะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้สังเกตนะครับว่าหัวเทียนที่สั่งมาใหม่นะครับอันนี้หัวเทียนที่ถอดก่อนหน้านั้นอีกนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ติดกับรถมานะครับก็จะมีลักษณะที่นะครับหัวก็ไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบนะครับว่าตัวใหม่กับตัวเก่าที่ติดมากับรถนะครับมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท้นะฮะของแท้แน่เลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมือนที่ของที่ซื้อมาใหม่นะฮะหรือว่าของที่เปลี่ยนไปมาแล้วนะครับเรามาดูนะครับอันนี้หัวเทียนที่สั่งมาใหม่นะครับที่เบิร์กห้างแท้นะนี่สั่งจากช้อปปี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเลือกดูเองนะว่าร้านที่ดีๆนะฮะเนี่ยก็หัวเทียนรุ่นนี้นะครับก็จะมีรหัส K16R นะครับ U11 นะความต่างนะครับก็ระหว่างครับตัวใหม่กับตัวที่ติดกับรถมานะครับก็ตัวเก่าก็ K16R U11 เหมือนกันนะครับที่สังเกตนะครับรหัสตัวนี้เขาจะไม่เหมือนนะครับไอตัวเก่าที่ติดกับมากับรถนะครับจะพิมพ์ด้วยจะปั๊มนะฮะ Denso ODNR นะฮะแล้วก็จะมีบวกๆครับส่วนตัวใหม่ที่สั่งมานะครับก็ปั๊มคำว่า Denso เหมือนกันครับแต่ว่า ODLD นะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารหัสเหล่านี้นะครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลดูนะครับให้ท่านผู้ชมเร็วนะฮะเดี๋ยวจะโฟกัสนิดนึงนะก็ให้ท่านผู้ชมนะฮะก็สังเกตดูนะครับว่าตัวเก่ากับตัวใหม่นั้นเวลาเลือกซื้อดูที่รหัสตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะฮะซึ่งตัวเก่านะครับมีรหัสอย่างเงี้ยฮะเดนโซนะฮะเดนโซ ODNR นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลดูว่ามันยังไงนะครับส่วนตัวเกียร์ตัวนี้นะครับที่ติดมากับรถนะฮะก็จะมีขนาดเล็กนิดนึงเล็กลงนะครับส่วนตัวใหม่ที่ผมสั่งมาใหม่คือมันจะมีความหนานะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับรั่วตัวใหม่เขามาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลองถามท่านผู้รู้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนรหัสตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลดูว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับลักษณะทั่วไปนะครับก็
ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะตรงรุ่นนะครับ K16R U11 นะครับครับเดี๋ยวผมจะไปถอดที่ผมเปลี่ยนมาแล้วประมาณ4เดือนนะครับยี่ห้อตัวนี้นะฮะนะครับก็ลองเข้าใส่เข้าไปใหม่นะครับว่ามันจะมีอาการดีขึ้นหรือเปล่านะครับที่มีอาการกระตุกกระตุกนะฮะครับประมาณ40ขึ้น50ก็เวลาเปิดแอร์ก็มันจะมีอาการสั่นนะฮะถ้าอาการตัวนี้ไม่หายแสดงว่านะครับไม่ใช่หัวเทียนนะฮะก็จะไปไล่ตามอาการนะครับคอยจุดระเบิดหรือว่าอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวเทียนเดี๋ยวก็ผมจะมารีวิวทีหนึ่งว่ามีอาการอย่างไรนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ